สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามเพจ VOA ไทยทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันวสมุทรอุจรินทร์และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิธิการกำลังวันก็กลับมาพบท่านค่ะในวันพฤหัสบดีที่7 พฤษภาคม 2563นะคะวันนี้เราก็ทำงาน Work From Home กันเป็นอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของสถานการณ์โควิด -19 นะคะในสหรัฐอเมริกาคุณนพรัตน์คะตอนนี้นี่ก็ทราบมาว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็คืออยากจะเปิดเรียกว่า reopening เศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบตามมาด้วยค่ะอัปเดตล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างคะครับอย่างที่รายงานต่อเนื่องมาตลอดนะครับว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์อยากสั่งขอร้องให้รัฐต่างๆเนี่ยเริ่มเปิดธุรกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจในสหรัฐไม่ย่ำแย่ไปกว่านี้จนถึงวันนี้น่าจะมีประมาณ30รัฐจาก50รัฐที่เปิดไปแล้วแต่เมื่อมีนักข่าวไปถามท่านประธานาธิบดีทรัมป์ว่าคิดไหมครับว่าในช่วงการเปิดธุรกิจต่างๆในช่วงนี้เนี่ยจะส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตในสหรัฐเพิ่มขึ้นหรือเปล่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็จริงใจนะฮะบอกว่าก็คงเกิดขึ้นแต่ว่าประเทศเราเป็นประเทศที่แข็งแรงชาวอเมริกันเป็นแข็งแรงเหมือนนักรบเราต้องสู้กันได้เราต้องทำเพื่อจะให้สภาพทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเร็วที่สุดซึ่งการกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์นี่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมานะครับตอนที่ท่านเดินทางไปรัฐแอริโซนาไปเยี่ยมชมโรงงานฮันนี่เวลที่รับหน้าที่ผลิตหน้ากาก N95 พอได้รับคำสั่งซื้อจากรัฐบาลสหรัฐได้งบประมาณมา28ล้านกว่าดอลลาร์นะครับเพื่อจะผลิตประมาณ38ล้านชิ้นซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในการไปเยี่ยมชมโรงงานของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากคำกล่าวที่ว่ายอมรับว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะฮะก็คือการที่ท่านไปเดินโดยการใส่แค่แว่นตากันป้องกันเฉยๆก็อกเกิลแต่ไม่ใส่หน้ากากแล้วเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวก็บอกนักข่าวบอกว่าได้สอบถามกับทางโรงงานแล้วโรงงานบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่แต่ผู้สื่อข่าวที่ไปบอกว่าในโรงงานมีป้ายติดบอกว่าทุกคนที่มาในพื้นที่ต้องใส่ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นการท้าทายมิสเตอร์ดีอูอีกหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีของสหรัฐท่านเป็นคนที่แข็งแรงนะฮะท่านที่ผ่านมาท่านก็ดูมุ่งมั่นแล้วก็ต่อสู้โรคภัยได้ดีนะครับค่ะอันนี้ก็คือท่านก็อยากจะประธานาธิบดีทรัมป์ก็คืออยากจะให้คนอเมริกันทุกคนแข็งแรงเหมือนนักรบงั้นเรา3คนก็คงจะต้องแข็งแรงเหมือนนักรบด้วยค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกากันทั้ง3คนซึ่งก็ตอนนี้เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับ1แล้วค่ะคุณนิติการคะความด้านความเคลื่อนไหวของทางทำเนียบขาวของทางประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด -19 เนี่ยล่าสุดนี้ก็ทราบมาว่ามีอัปเดตอีกเกี่ยวกับคณะทำงานพิเศษที่ทำงานเรื่องของการต้านภัยไวรัสโควิดครั้งนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะค่ะก็เป็นข่าวให้ได้ตกใจกันไปเมื่อวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะเพราะว่าเราบอกว่าคณะทำงานพิเศษที่นำมารับมือกับโควิด -19 ประจำทำเนียบขาวเนี่ยจะมีการลดบทบาทลงไปในเร็ววันนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ายังจะไม่มีการยุติบทบาทขนาดนั้นซึ่งก็เป็นการปรับเปลี่ยนท่าทีหลังจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ออกมาพูดเองเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่ดูแล Task Force นี้โดยตรงนะคะโดยทางประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้จะอยู่ต่อจะไม่ยุติบทบาทเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไปแล้วก็ให้อเมริกาสามารถจะกลับมา reopening ได้อีกครั้งนะคะซึ่งก็สวนทางอย่างที่บอกไปสวนทางกับท่าทีของไมค์เพนซ์ที่บอกว่าน่าจะเกิดการลดบทบาทลงไปในช่วง Memorial Day ก็คือ25พฤษภาคมนี้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้านะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งไปให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางเข้ามาดูแลซึ่งก็เป็นรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นปกติของทางอเมริกาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทวีตของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรและยังชื่นชมรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็คณะทำงานทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าสร้างมาตรฐานที่สูงในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมาถ้านับนิ้วไปเนี่ยคณะทำงานพิเศษนี้ตั้งขึ้นเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาเองนะคะแล้วก็มีเจ้าที่ระดับสูงเข้ามาดูแลมากมายที่โดดเด่นก็คือนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีนะคะที่ถือว่าเป็นคนของสังคมไปแล้วนะคะอยู่ในโดนัทอยู่ในวิดีโอเกมในอเมริกาแล้วก็ถือว่าเป็นที่พึ่งพักทางใจของประชาชนชาวอเมริกันมากทีเดียวค่ะค่ะการทำงานของระหว่างทำเนียบขาวแล้วก็คณะทำงานกับทีมงานในรัฐบาลเนี่ยค่ะโอเคตอนนี้คณะทำงานพิเศษก็คือยังอยู่ต่อแต่ว่าคุณนพรัตน์คะตอนนี้ทราบมาว่าเหมือนกับว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือเปล่าภายในการทำงานของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเองเกี่ยวกับการรับมือไวรัสนะคะครับก็ล่าสุดมีนักวิทยาศาสตร์อาวุโสท่านหนึ่งที่อยู่ในรัฐบาลนะครับส่งจดหมายร้องเรียนไปยังรัฐสภาสหรัฐ
ทำให้เป็นที่รู้จักในชื่อของ whistleblower หรือว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ชอบในรัฐบาลนะฮะเป็นดร.ริกไบรท์ส่งจดหมายถึงสภาคอนเกรสทำให้สมาชิกผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎร NRSU ออกมาเปิดเผยว่ารัฐสภาเนี่ยมีความกังวลอย่างมากกับข้อกล่าวหาที่ดร.ไบรท์บอกว่ามีความผิดปกติในรัฐบาลโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้บริหารรัฐบาลจำนวนหนึ่งเนี่ยมีการเหมือนกับสั่งย้ายเพื่อการแก้แค้นจากการที่เขาพยายามจะเรียกร้องให้มีการหาข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการดำเนินมาตรการต่างๆใหม่ๆรวมทั้งมีการที่เขาเรียกร้องให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการรับมือโควิด-19 เนี่ยปฏิบัติการให้เข้มแข็งมากขึ้นทางสส. HU บอกว่าจะมีการเรียกเชิญนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเล็กอาซาและโรเบิร์ตคาร์เตรกซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเตรียมการและรับมือโควิด-19 เนี่ยมาให้ข้อมูลเพื่อเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเพราะว่าข้อกล่าวหาของดร.ไบรท์เนี่ยมีทั้งเรื่องของการที่บอกว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็สนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ภายในกลุ่มมากกว่าจะปกป้องคุ้มครองประชาชนชาวอเมริกันซึ่งข้อกล่าวหารุนแรงเนี่ยแปลว่าจะต้องมีการสอบสวนให้ได้นอกจากเรื่องของการเพื่อประโยชน์ให้กับพวกพ้องแล้วดร.ไบรท์ยังอ้างด้วยว่าทั้งเลขาผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการและการรับมือคาร์ทเล็กเนี่ยกดดันให้ทีมงานของดร.ไบรท์เนี่ยจัดสรรการลงทุนให้กับวัคซีนกับยาที่ยังไม่มีบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าได้มีผลมีประสิทธิภาพจริงส่วนทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐก็เพิกเฉยคำเรียกร้องต่างๆจนสุดท้ายแกย้ายไปอยู่ตำแหน่งใหม่ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐก็ออกแถลงการบอกว่าไม่จริงตำแหน่งที่ให้แกย้ายไปทำเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ความสำคัญเหมือนกันเป็นการดูแลระบบการทดสอบตรวจอาการต่างๆก็ต้องดูต่อไปว่าถ้าทางรัฐสภามีการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลแล้วจะนำพาไปสู่การแฉอะไรหรือเปล่ายังไงนะครับต้องติดตามกันต่อไปครับค่ะคราวนี้เราก็พูดถึงเรื่องในสหรัฐอเมริกามาหลายข่าวแล้วค่ะคุณนิติการคะคราวนี้เรามองกลับไปที่ทางฝั่งของตะวันตกบ้างค่ะขอโทษค่ะที่ฝั่งของยุโรปตอนนี้นี่ทางยุโรปเป็นยังไงบ้างคะเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิด-19นี่มากน้อยยังไงว่าจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะสิ่งที่สำคัญตอนนี้นะคะทั่วโลกก็จับตาเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจนี่แหละค่ะซึ่งล่าสุดสหภาพยุโรปก็บอกว่าตอนนี้คาดการเศรษฐกิจของกลุ่ม EU เนี่ยคาดว่าน่าจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะจากโควิด-19 ล้วนๆเลยการประมาณการครั้งแรกของ EU เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจจะหดตัวประมาณ 7.5% ปีนี้ก่อนที่ในปีหน้าฟ้าจะสดใสขึ้นก็คือจะเติบโตประมาณ 6%ทีนี้ประธานคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเนี่ยบอกว่าโคโรนาไวรัสทำให้สะเทือนกิจกรรมเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปไปประมาณ1ใน3แบบดีดนิ้วหายไปเลยในช่วงข้ามคืน mm-hmm. และยังส่งความเสียหายไปทุกภาคส่วนนะคะทีนี้เขาไปมองตลาดแรงงานใน EU กันบ้างบอกว่าจะว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 9% ในปีนี้จาก 6.7% เมื่อปีก่อนและในปีหน้าตัวเลขว่างงานก็ยังน่ากังวลก็คืออยู่ที่ระดับ8% นะคะโดยประเทศที่น่าจะต้องเป็นห่วงก็คือสเปนอิตาลีฝรั่งเศสที่จะเสียหายหนักส่วนกรณีของเยอรมนีนั้นอยู่ในระดับปานกลางและคิดว่าน่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆนะคะในแง่ของตัวเลขกันบ้างยุโรปตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อประมาณ1ล้าน1แสนคนเข้าไปแล้วและเสียชีวิตมากกว่า 137,000 คนทีเดียวค่ะค่ะก็ไวรัสระบาดครั้งนี้เนี่ยค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของหลายภูมิภาคเลยตั้งแต่สหรัฐอเมริกาถึงยุโรปเนาะคุณนพราคาคราวนี้กลับมาที่ทางสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไวรัสระบาดเนี่ยค่ะทำให้สถานศึกษาหลายแห่งเนี่ยก็จะต้องเปิดคอร์สออนไลน์แทนเพราะว่าไม่สามารถที่จะเปิดแคมปัสให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปทำการเรียนได้ตอนนี้เนี่ยค่ะคุณภาพของคอร์สออนไลน์ในสหรัฐอเมริกานี่เป็นยังไงบ้างคะมีฟีดแบ็กยังไงจากทางนักเรียนบ้างนะคะก็น่าจะมีปัญหาพอสมควรครับเพราะมีรายงานข่าวว่ามีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยถึง26แห่งในสหรัฐทำการฟ้องเพื่อเรียกร้องขอค่าเทอมคืนเนื่องจากว่าไม่พอใจคุณภาพของการสอนออนไลน์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณวัสมนบอกเองว่าสถานการณ์โควิดปัจจุบันทำให้ไม่สามารถมีการเปิดการเรียนการสอนได้ทีนี้นักศึกษาที่ต้องเรียนทางออนไลน์เนี่ย
บอกว่ามีการจ่ายค่าเทอมแรกไปแล้วมีการคาดหมายว่าจะได้รับประโยชน์ในการเรียนการสอนคล้ายๆกับที่เรียนในห้องเรียนแต่สิ่งที่ไม่ได้อย่างเช่นประสบการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและอาจารย์มันทำให้รู้สึกขาดไปแล้วการที่เรียนรู้จากวิดีโอที่ไม่มีผู้บรรยายสดเองรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปซึ่งอาคารสถานที่ที่ตัวเองไม่ได้ใช้ในช่วงมีการระบาดโควิด19เหมือนไม่คุ้มแล้วก็นักศึกษาบางคนมาบอกว่าโครงการทดลองบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ออนไลน์ต้องมีการทดสอบในการในห้องทดลองจริงหรือว่ามีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นจริงๆเพราะฉะนั้นในกรณีนี้น่าจะมีการได้เงินคืนแต่ว่าสถาบันที่ถูกร้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันชื่อดังมากมายนะครับตั้งแต่ Brown Columbia Cornell หรือว่า Michigan State University เนี่ยออกมาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันจำเป็นจริงๆที่ต้องมีการปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพของการเรียนการสอนแบบออนไลน์เถอะทุกอย่างมันจะโอเคตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าการฟ้องร้องครั้งนี้มันจะดำเนินถึงขั้นที่มันได้รับฟ้องหรือยังไงหรือเปล่านะครับเราก็ทราบแค่ว่ามีการยื่นเรื่องฟ้องเฉยๆนะครับค่ะก็หลายมหาวิทยาลัยที่คุณนพรัตน์บอกนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าอยู่ในไอวี่ลีกเนาะซึ่งปกติก็คือจะเป็นมหาวิทยาลัยที่คนก็แย่งกันเรียนแต่ตอนนี้เราก็ได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ก็คือนักศึกษาฟ้องขอคืนค่าเทอมเหมือนแทนค่ะคุณนิติการคะพูดถึงเรื่องของการระบาดของไวรัสเนี่ยค่ะแน่นอนว่าท่ามกลางวิกฤตเนี่ยก็มีคนที่พยายามจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่ซื่อสัตย์เท่าไหร่อาจจะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่มิจฉาชีพก็คือใช้ฉวยโอกาสในการหาเงินในช่วงนี้เนี่ยค่ะในสหรัฐอเมริกาเองก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นการเคลื่อนไหวของทางรัฐบาลอเมริกันเหมือนกันนะคะบอกว่าเอาจริงในการเอาเรื่องผู้ที่แอบอ้างไปขอความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการเงินกู้ที่ทางธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยสามารถไปกู้จากทางรัฐบาลเข้ามาได้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่โควิด19สะเทือนเศรษฐกิจนะคะทีนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยที่ทางการจะเอาผิดแล้วก็เจอไป2คนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าจับกุมนักธุรกิจ2คนคือเดวิดบัฟซิเกอร์ในโรดไอแลนด์และเดวิดสตาร์เวลลี่ในแมสซาชูเซตส์นะคะไปหลอกลวงขอรับเงิน $500,000หรือประมาณ15 ล้านบาทเลยนะโดยทั้ง2คนบอกไปในแนวเดียวกันเลยว่าจะนำเงินนี้ไปช่วยลูกจ้างหลายสิบคนปรากฏว่าไม่มีการจ้างงานตามที่กล่าวอ้างนะคะก็เป็นการเจอจับปรับจริงนะคะว่าใครที่มาแอบอ้างเรียกว่ามาหาประโยชน์ในช่วงเวลายากลำบากของผู้คนเนี่ยอเมริกาเขาเอาจริงจริงค่ะอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องไวรัสกันมาหลายข่าวแล้วค่ะข่าวสุดท้ายค่ะคุณนพรัตน์ทราบมาว่าตอนนี้มีอัปเดตมาจากอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือเปล่าคะเขาเตรียมที่จะที่ค่ะก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเบาขึ้นจากที่เรารายงานไปทั้งหมดนะครับมันเป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดโควิด19เหมือนกันครับกับการเรียนการสอนอย่างที่เพิ่งบอกไปว่าในการเรียนการสอนมีการหยุดต้องไปการเรียนออนไลน์แทนแต่สิ่งที่ตามมาอีกอันนึงคือสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายของสหรัฐซึ่งถ้าหลายคนไม่ค่อยคุ้นจะต้องแจ้งให้ทราบว่าถือว่าเป็นหลักชัยสำคัญของการโตเป็นผู้ใหญ่ของคนอเมริกันเลยผู้ที่เรียนจบเนี่ยจะตั้งหน้าตั้งตารอพิธีที่ต้องสวมครุยสวมหมวกและรอเรียกชื่อประกาศเดินขึ้นเวทีรับประกาศนียบัตรโดยที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยตกมือให้ความชื่นชมอยู่ข้างล่างมันเป็นวินาทีสำคัญเลยแต่ปีนี้เกิดจัดขึ้นไม่ได้เพราะทุกคนยังพยายามอยู่ตายหลักปฏิบัติ social distancing stay at home อยู่แม้ว่าจะมีการปลดล็อกไปแล้วในหลายรัฐนะฮะแต่ว่านักศึกษาที่นักเรียนและการที่จะจบในศึกษาในปีนี้เนี่ยถือว่ามีข่าวดีเพราะอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาตอบรับจะเป็นผู้ให้โอวาทในพิธีจบการศึกษาซึ่งจะถือเป็นพิธีจบการศึกษาที่ใหญ่สุดในโลกเพราะนักเรียนเดาว่าประมาณ3 ล้านคนที่จบการศึกษาในปีนี้ทั่วสหรัฐเนี่ยจะร่วมพิธีแบบเสมือนจริงออนไลน์โดยประธานดีอดีตประธานดีบารักโอบามาจะมอบโอวาทให้ผ่านการถ่ายทอดสดโดยสถานเครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์4 แห่งและช่องทางการถ่ายทอดต่างๆอีกประมาณ20 แห่งในวันที่16 พฤษภาคมนี้นะครับและในพิธีนี้นอกจากมีท่านอดีตประธานาธิบดีแล้วยังมีผู้มีชื่อเสียงของสหรัฐอย่างเช่นนักบาสเกตบอลชื่อดังเลบรอนเจมส์และอีกท่านหนึ่งคือเป็นนักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีจากปากีสถานมาลาล่ายูซัฟไซรวมทั้งนักแสดงจะบอกวัยรุ่นก็ไม่เชิงวัยกลางๆนะฮะเบนแพลตถ้าจำชื่อไม่ได้จะเห็นหน้าแกบ่อยใน Pitch Perfect อย่างน้อยก็2 ตอนนะครับที่แกมาออก
็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนักเรียนรู้สึกว่าชื่นใจว่าเป็นพิธีที่พิเศษจริงๆแล้วก็ทางท่านอดีตประธานาธิบดีก็มีการทวีตข้อความให้กำลังใจแล้วบอกว่าตัวท่านเองและแม้กระทั่งอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอมารู้สึกตื่นเต้นและยินดีกับพิธีเช่นนี้เพราะถือว่าเป็นวันสำคัญที่พิสูจน์ว่าช่วงเวลาหลายปีก่อนหน้านี้ที่นักเรียนและแม้กระทั่งผู้ปกครองต้องมีการทำงานอย่างหนักไม่ว่าด้านใดก็ตามมีการเสียสละต่างๆเพื่อให้ได้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ควรจะชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจและตื่นเต้นที่จะได้ร่วมพิธีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปี2020นี้เป็นสักขีพยานต่างๆด้วยก็น่าติดตามดูนะครับเป็นพิธียิ่งใหญ่ที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเกิดขึ้นมาก่อนนะครับค่ะก็เป็นพิธีที่นอกจากนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยจะเข้าร่วมก็คิดว่าน่าจะเป็นพิธีที่หลายคนก็น่าจะจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีผู้ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมมากมายเลยค่ะขอบคุณคุณนพรัตน์และคุณนิติการค่ะวันนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังกันขอบคุณผู้ติดตามเพจทุกท่านนะคะซึ่งนอกจากทางเพจ Facebook ของเราก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.voathai.com และทาง YouTube และ Instagram เช่นกันค่ะวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะอีกครั้งนึงค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ